วัสดียามเช้าๆนะครับเมื่อคืนนี้ฝนตกหนักมากนะครับก็เช้านี้ผมก็เดินออกมาที่กลางทุ่งนานะครับก็จะมาหาหอยหาปูครับที่เขาจะเดินตามร่องน้ำนะครับนี่ครับบรรยากาศโอ้โหเย็นสบายมากครับเช้านี้ไปครับว่าจะได้หอยได้ปูหรือเปล่านะครับบรรยากาศทุ่งนาครับเย็นสบายมากครับตอนนี้นี่ครับน้ำก็จะล้นตามคันนามานี้นะครับเดี๋ยวผมก็จะเดินตามร่องน้ำนี้นะครับเพื่อหาปูหาหอยนะครับนี่เจอหอยแล้ว1ตัวนี่โอ้ยนู่นนู่นอีก2ตัวนี่นี่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ว้าวเดี๋ยวเดินหาอีกนะครับนี่ครับนี่ครับก็จะเดินตามร่องน้ำนี่แหละครับนี่นี่นี่ผมเห็นปูแล้วครับ1ตัวนี่ฮะเห็นไหมฮะนี่นะครับเดี๋ยวซูมให้ดูนะครับนี่อยู่ในน้ำนี่นี่เห็นไหมครับนี่ครับเจอแล้วครับปูตัวใหญ่เดี๋ยวนะครับจับให้ดูจัดๆเลยนี่โอ้ยตัวใหญ่มากนี่ครับโอ้โหแต่ผมไม่ได้เตรียมอุปกรณ์มานะครับเดี๋ยวผมต้องกลับบ้านไปสักครู่นะครับเอาถุงมาใส่ก่อนนะครับนี่ครับปูตัวใหญ่มากครับนี่ฮะเมื่อกี้ผมกลับเข้าบ้านไปเอาอุปกรณ์มาแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวมาเริ่มเก็บกันอีกรอบนึงครับตรงนี้ไม่มีครับบรรยากาศโดยรอบนะครับนี่ครับก็ปีนี้ฮะเจอชาวบ้านบอกว่าหอยเยอะครับปีนี้เพราะว่านกปากหางไม่มีนะครับหอยแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะตัดแต่ช็อตที่เจอนะครับผมนี่ครับเอ้ยแต่ตัวเล็กเอาดีไหมอ่ะเอาไปก่อนนะครับถ้าได้ไม่เยอะก็จะเอาไปกินนะครับถ้าได้เยอะก็จะปล่อยนะครับตัวเล็กๆเอ้โอ้ยตัวเล็กเหมือนกันถ้าแดดออกนี่ขนาดนักแหละแต่ถ้าแดดเป็นมันห้อยครับครับผมพื้นน่ะอยู่พื้นเลยมาถึงช่องอยู่พื้นก่อนนิดเดียวนะช่องครับเดี๋ยวลองพอก่อนอ
จอแล้วครับนี่ตัวใหญ่นะคู่กันเลยโอ้นี่ครับโอ้คู่เลยครับหอยคู่ครับผมตัวใหญ่มากโอ้ไม่ใช่นี่ครับนี่เจอแล้วนี่หนึ่งตัวนี่ประเด็นคือตอนนี้ฝนตกครับโอ้ใหญ่ๆเลยนี่โอ้ใหญ่ๆครับนี่เดี๋ยวผมก็จะเดินไปตามคันนาแบบนี้นะครับอันนี้ฮะไข่หอยเชอรี่นะครับนี่1ตัวนี่โอ้ยหวดยาวเฟ้ยเลยครับเสร็จโจรสิครับนี่บรรยากาศดีไหมครับทุกคนเย็นสบายมากๆเลยครับลองดูดิจะมีไหมโอ้ยลึกครับยากเห็นไหมฮะน่าจะใช่นะครับนี่ครับครับโอ้ปูตายครับโอ้อันนี้เกาะกลุ่มกัน3ตัวเลยนะครับแบบนี้เขาเรียกว่าน่าจะตายหมู่นะครับนี่ครับนี่3ตัวนี่ตายหมู่แน่ครับแบบนี้นี่2ตัวครับนี่ครับ1 2ว้าวนี่ครับ2ตัวเห็นไหมครับนี่2ตัว1ตัว2ตัวจับปูจับหอยนี่ครับนี่อีก1ตัวนี่นี่โอ้โอ้ปูโอ้ยยากเลยลึกโอ้ยลึกยากครับเราจะล้วงรูปูดูนะครับแต่มันลึกครับดูแล้วยากมากครับนี่ครับไม่เอาดีกว่านะครับหอยปูหอยไปไหนบ้างหน่อยก็ไปพอกล้าไว้แต่คือที่ตกนั่งหน่อฝนครับนี่มันนิสัยไม่ดีนะมันกัดกินต้นข้าวชาวบ้านเขานะครับเนี่ยนี่ครับเข้าให้นี่เดินไปเรื่อยๆครับเดี๋ยวจะไปถึงสุดทางน้ำนู่นเลยครับผมเจอของดีแล้วครับเห็นไหมครับอู้ตัวใหญ่ครับนี่ครับตัวใหญ่มากโอ้เอ้าเอ้าตายโอ้โหโอ้ลา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 โคตรเสียดายเลยนี่คือหอยที่ตายแล้วนะครับหอยตายแล้วเนี่ยมันจะลอยน้ำนะครับตายแล้วครับ
หอยตายมันจะลอยน้ำเลยหอยที่ดีมันก็จะจมครับมัดคอให้ดูสิมีปูอยู่ไหมน้ำขุ่นเลยบ่มีจ้ะปูน้อยปูน้อยปูน้อยเอาไว้ก่อนดีกว่าปูน้อยจริงๆเอาไปใส่ส้มตำได้นะตอนนี้ฝนก็เริ่มหนาเม็ดลงเยอะแล้วนะครับผมว่าจะกลับก่อนนะครับเห็นชาวบ้านเขาบอกว่าถ้าแดดออกเนี่ยปูมันจะออกด้วยนะครับแต่นี้ตอนนี้ฝนเริ่มหนาเม็ดแล้วครับผมเดี๋ยวดูก่อนนะครับว่าจะหาต่อดีหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมหลบฝนตรงนี้สักครู่นะครับผมเจ้าของห้างนานี้น่าจะเป็นคนอารมณ์ดีนะครับมีพร้อมสับเลยครับนี่ครับนี่อีกต้นนึงครับเหนียวมาดีนะที่กลับมาทันไม่เพื่อนเพื่อนแกเพื่อนอย่าทันทุกเตี้ยนะครับมันเลยเหนียวไม่ได้เกือบไปแล้วดีนะที่เห็นก่อนนี่ดูนี่เดี๋ยวเถอะทำยังไงจะเอาได้น้องเดี๋ยวนี่ฮะผมไปล้วงมาแล้วได้นะครับเป็นตัวเมียนะครับเดี๋ยวผมจะแกะดูท้องก่อนนะครับถ้าเขามีลูกผมก็จะปล่อยนะครับนี่จะเป็นตัวเมียนะครับยังไม่มีลูกนะครับกินได้ครับ ระหว่างที่ฝนตกๆนะครับผมก็ได้ปิดมือถือแล้วครับแล้วก็เดินออกไปหานี่ได้มาอีกชุดใหญ่เลยนะครับผมจริงๆแล้วหอยเชอรี่นี่มันเป็นศัตรูพืชนะครับกัดกินต้นข้าวของชาวบ้านนะครับแล้วหอยเชอรี่ก็มาเป็นศัตรูของเราอีกทีนึงนะครับผมเราต้องจัดการเขานะครับ นี่ครับได้ปู2ตัวครับก็ได้หอยอีกพอสมควรนะครับเดี๋ยวตัวเล็กผมก็จะปล่อยอย่างที่บอกไปนะครับไว้ปีหน้าข้าจะมาหาเจ้าเอาไปกินใหม่นะตอนนี้ฝนตกนะครับผมก็มาหลบอยู่ที่ห้างนานะครับ
คิดว่าคลิปนี้คงจะพอแค่นี้ก่อนดีกว่านะครับเดี๋ยวถ้าแดดออกเดี๋ยวค่อยกลับมาอีกรอบนึงนะครับน่าจะดีกว่าเดี๋ยวเรามาต่อ EP 2ตอนแดดออกกันนะครับน่าจะมีน้องๆมาช่วยผมเพิ่มนะครับเพราะว่าตอนนี้เขาไปเรียนพิเศษกันนะครับคลิปนี้พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ